ที่จะห่อข้าวต้มนะคะเราต้องมาฉีกเส้นยางนะคะฉีกเป็นเส้นๆมาปอกมะพร้าวนะคะในอุปกรณ์เป็นเหล็กแหลมนี่ปกติจะใช้มีดนะคะจะใช้มีดใหญ่เรามีอุปกรณ์แบบนี้มันก็จะง่ายๆจิ้มแล้วก็ง้างแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับอนุรุยห้อยนูเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เหลือเอากากมันออกแล้วเราก็มาเตรียมกล้วยนะคะปอกเป็นลูกๆแล้วก็ฉีกแบบนี้แทงค่ะมันจะมีกรีบของมันเป็น3กรีบนะคะนี่ค่ะคนทำให้กินนะคะนางสาวไทยนะคะจีบเกี้ยงจะเตะเปลือกป้อมกันจีบจนหมดนะคะเป็น3กรีบ1ลูกจะได้3กรีบนะฮะเอานิ้วแย่ไปตรงกลางแล้วมันก็จะเป็นกรีบของมันอันนี้กล้วย1วีใช่ไหมคะทำไหมใช่ค่ะ1วีอันจะสิ้นค่ะแล้วก็จะเตรียมอย่างอื่นอีกนะคะนี่ค่ะเราก็จะผ่ามะพร้าวนะคะเพิ่มค่ะน้ำมะพร้าวเราก็จะคิมดูนะคะแอมเตอร์แซ่บๆค่ะโอ้หวานหวานค่ะเป๊ะหมูกะทินะฮะชิมค่ะกูดเลยที่เหรออุปกรณ์ของเรานะคะก็มีมะพร้าว2ลูกนะคะแล้วก็กล้วยนะคะอันนี้เราเตรียมได้แค่นี้ทีนี้เราก็มาขูดมะพร้าวนะคะใช้วิธีการขูดมะพร้าวแบบสมัยก่อนนะคะขนมยังสมุต้องใช้แรงกดนะคะก็จะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ
ูดจนหมดทั้ง4อันนะคะแล้วก็จะมาทำการห่อนะคะต้องทำให้ใบมะพร้าวเป็นแบบนี้นะคะพับมุมแล้วก็ใส่ข้าวไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะใส่ข้าวแล้วก็ใส่กล้วยไปชิ้นหนึ่งสองชิ้นเต็มพอดีนะคะแล้วก็กดแล้วก็ใส่ข้าวทับอีกทีนะคะใส่กล้วยตรงกลางเองถ้าวิ่งเศร้าหรอไอ้ที่ยังกี่ตัววิ่งก็พับมานะฮะแล้วก็ปิดต้องคนรู้จักทำนะคะถ้าคนไม่รู้จักทำก็ทำไม่เป็นนะคะมันก็จะเหี่ยโหเหี่ยมันเลี้ยวติดกันเลยล่นติรีดน่ะข้างนอกแล้วก็เอาเชือกฟางนะคะที่เราเตรียมไว้ที่เราฉีกเตรียมไว้ก็มัดเอามุมมันไว้นิดนึงนะคะก็มัดพันนะคะแล้วก็มัดนะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งอันนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นต้มนะคะที่ไตรมึกอันสิสักพักก็นะคะแล้วก็ต้มอยู่นะคะตอนนี้ก็ใกล้สุกแล้วก็มีอันสุกแล้วแล้วก็อันนี้พี่ยังไม่สุกนะคะอันนี้สุกแล้วนะจ๊ะพร้อมทานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกดูนะคะไม่ก็คือจะได้ก็หลังเดี๋ยวเราจะปอกดูนะคะว่ามันสุกหรือยังเลือกก็ได้เลือกติดตัวเออจะมาใหม่จะมาใหม่พอจนตื่นใหม่ว้าวหัวเชียนเลยค่ะเบ๊กหล่อเบ๊กเท่าไหร่เป็นเด็กมะพร้าวนะเอาหักดูสิหักครึ่งดูโอ้โหน่ากินนะคะ
แล้วก็ชิมดูนะฮะชิมเลย